ออสเตรเลียครับตอนนี้เขาก็มีการปรับกฎเกณฑ์ต่างๆให้กับนักศึกษาจะต้องมีเงินออมขั้นต่ำเพิ่มมากขึ้นครับเรื่องนี้มีเหตุผลมาติดตามกันครับนับตั้งแต่วันศุกร์ที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปครับนักเรียนต่างชาติจะต้องแสดงหลักฐานเงินออมขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 29,710 ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับเพื่อเป็นการรับวีซ่าซึ่งถือว่าเป็นการปรับขึ้นครั้งที่2ในรอบเกือบ7เดือนครับโดยก่อนหน้านี้เงินออมนั้นถูกปรับขึ้นสู่ระดับ 24,505 ดอลลาร์ออสเตรเลียจาก 21,041 ดอลลาร์ออสเตรเลียในช่วงเดือนตุลาคมครับทีนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็มีขึ้นหลังจากที่ออสเตรเลียนั้นดำเนินมาตรการต่างๆในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการคุมเข้มกฎระเบียบด้านวีซ่าให้กับนักเรียนนักศึกษาหลังจากที่มีการยกเลิกข้อจำกัดด้านโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2565 นะครับทีนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้มีผู้ที่อพยพจากต่างชาตินั้นหลั่งไหลเข้าออสเตรเลียเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้กับตลาดบ้านเช่าที่ตึงตัวอยู่แล้วครับทีนี้รายงานก็ระบุว่าออสเตรเลียได้มีการปรับเพิ่มข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษสำหรับการขอวีซ่านักเรียนในช่วงเดือนมีนาคมครับและรัฐบาลออสเตรเลียก็กำลังดำเนินการเพื่อระงับข้อกำหนดที่อนุญาตให้นักเรียนนั้นขยายระยะเวลาในการพำนักอยู่ในออสเตรเลียในลำดับต่อไปได้นะครับทีนี้ครับคุณแคลร์โอนิลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของออสเตรเลียท่านก็บอกครับบอกว่าหนังสือเตือนเกี่ยวกับการรับนักศึกษาปลอมหรือแสวงหาประโยชน์จากแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาได้ถูกส่งไปยังผู้ให้บริการด้านการศึกษา34แห่งโดยชี้เห็นนะครับว่าบุคลากรของสถาบันเหล่านี้อาจจะต้องโทษจำคุกสูงสุด2ปีและก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้รับนักศึกษานะครับถ้าว่าพบว่ามีการกระทำความผิดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับบอกว่าการศึกษานานาชาตินั้นถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้สูงถึง 36,400 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับให้กับเศรษฐกิจออสเตรเลียในระหว่างปี2015ถึงปี2066ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการอพยพย้ายถิ่นฐานซึ่งส่วนใหญ่ก็นำมาโดยนักศึกษาต่างชาติเนี่ยนะครับทำให้ออสเตรเลียนั้นต้องเจอกับแรงกดดันเนื่องจากว่าราคาค่าเช่าบ้านก็พุ่งสูงขึ้นทั่วประเทศโดยจำนวนผู้อพยพสุทธินะครับในรอบ12เดือนนับจนถึงวันที่30กันยายน2566นั้นเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ60สู่ระดับ548,800คนเลยทีเดียวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ